45ปีเจนนิเฟอร์คิมคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายก่อนวัยทองตระกูลฉันเป็นเจ๊กครอบครัวของดิฉันเป็นคนจีนพันธุ์แท้แท้ชนิดที่เรียกว่าเจ๊กดูจะเหมาะสมกว่าเกิดโตและใช้ชีวิตอยู่รัศมีไม่ไกลไปกว่าย่านหัวลำโพงมีสำเพ็งเป็นตลาดเยาวราชเป็นโรงอาหารเติบโตมากับวัฒนธรรมจีนเตี๋ยจะกล่อมพวกเราพี่น้องก่อนนอนด้วยเพลงจีนเพลงนี้อังอังเอเจ้าลาวเตี๋ยปูปูใส่กาเฮียกิงกองเกียเกียถึงแม้เราจะนอนกันไม่หลับก็เถอะดังนั้นจึงไม่แปลกที่ดิฉันจะร้องเพลงจีนได้ก่อนเพลงไทยและเพลงจีนนี้แหละที่ทำให้ดิฉันได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าดนตรี